ญาท่านเองท่านก็ทำตามสัญญาที่ท่านสัญญาไว้ว่าจะมาเป็นประธานให้นะครับเรามาพูดคุยแล้วก็มาอัปเดตกันว่าจะเป็นอะไรบ้างแล้วปีพูดคุยกันในเรื่องว่าเรื่องในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเรื่องของ FTA นะครับเรื่องของการทวีซ่าฟรีเซนเก้นเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันท่านก็ยืนยันที่จะยังให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งอย่างที่บอกจะมีเรื่องตั้งของสภายุโรปในเดือนมิถุนายนนี้ก็บอกว่าอาจจะหลังจากนั้นก่อนแล้วค่อยมีในการทำงานต่อไปมีพลังงานสะอาดที่เยอะมากพลังงานเกือบทั้งหมดพลังงานสะอาดหมดซึ่งเราเองเราก็อยากให้เขาเป็นแม่แบบในการที่เราจะพัฒนาแบบแผนพลังงานของเราซึ่งเขามีการพูดคุยกันว่าการประชุม Business Forum ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเดือนกันยายนที่ประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จะเอาพวก Energy หมดคือพวก Clean Energy ทั้งหลายที่ก็มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ Nuclear Energy ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีความปลอดภัยราคาถูกและก็สะอาดที่สุดนะครับก็จะไปพูดคุยกันท่านก็ขอเบอร์มือถือไปตอนนี้ก็มีเบอร์ WhatsApp ที่สามารถคุยได้เมื่อกี้ก็ทักไปท่านก็ทักกลับมาแล้วนะครับมีอะไรก็คงพูดคุยกันได้ชัดเจนนะครับก็พูดคุยกันระหว่างนี้ท่านก็บอกท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านคุณบาเนตของกัมพูชาผมเองผมก็บอกดีแล้วว่า3คนอาจจะมีการเซตปุ๊บขึ้นมาแล้วมีการคุยกันเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อย่างที่บอกครับ 3-4 ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ได้ประโยชน์มาก